ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยก็คือมันพร้อมใช้งานแล้วนะครับทุกคนนะเราสามารถที่จะอัปโหลดคลิปลงคลิปได้แบบตามใจของเราเลยนะทุกคนมันก็ขึ้นว่าเปิดใช้งานแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการสร้างช่อง YouTube เพิ่มนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีช่องอยู่แล้วแต่เราเนี่ยอยากสร้างช่องเพิ่มอีกเป็น1ช่อง2ช่องเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างช่องให้ดูนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่า1อีเมลของเราเนี่ยมันสามารถสร้างช่อง YouTube ได้ทั้งหมด500ช่องนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาในหน้าช่อง YouTube ของเราเนี่ยจากนั้นเนี่ยให้เราไปกดที่โปรไฟล์ของเรานะก็คือตัวด้านบนฝั่งขวานะครับทุกคนให้เรากดเข้าไปจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยมาที่การตั้งค่านะครับทุกคนดูตามเมาส์ผมชี้เลยนะครับทุกคนนะจากนั้นให้เรากดเข้าไปต่อมาเนี่ยมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะทุกคนนะให้เราเนี่ยดูตรงโปรไฟล์ของเราเนี่ยชื่อช่องอันนี้ก็คือชื่อช่องที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับทุกคนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องผมเป็นครั้งแรกหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยกดคำว่าเพิ่มหรือจัดการช่องนะครับทุกคนกดเข้าไปเลยต่อมาเนี่ยมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็คือช่องทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะทุกคนนะสมมุติว่าเราเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีอยู่1ช่องแล้วเพื่อนๆอยากจะสร้างช่องเพิ่มอีกเพื่อที่จะไปลงคลิปแบบแยกเป็นแนวไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถกดคําว่าสร้างช่องได้เลยนะครับให้เราเนี่ยกดสร้างช่องไปต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยใส่ชื่อช่องของเราสมมุติว่าผมเนี่ยจะสร้างช่องเกี่ยวกับร้องเพลงหรือว่า cover เพลงนะทุกคนนะก็ให้เราเนี่ยใส่ชื่อไปเลยตามที่เราต้องการหรือว่าเราได้คิดชื่อช่องไว้แล้วนั่นเองเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวอย่างนะครับทุกคนนะสมมุติว่าชื่อช่องของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็กดติ๊กถูกมันก็จะขึ้นมาว่าให้เราเนี่ยสร้างกับยกเลิกถ้าเราต้องการสร้างเนี่ยเราก็กดไปที่เรากดเข้าไปได้เลยปึ๊บถ้ามันขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามันได้แล้วนะทุกคนนะจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยไปที่มุมด้านขวาเหมือนเดิมแล้วกดแล้วไปที่ YouTube Studio นะให้เราเนี่ยไปที่ YouTube Studio เห็นไหมครับว่าชื่อช่องที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นมาแล้วส่วนไอ้ตรงเนี้ยที่มันขึ้นว่าไม่มีช่องเนี่ยมันไม่เป็นไรนะทุกคนให้เราเนี่ยไปยืนยันช่องก่อนให้เราเนี่ยกดไปที่ YouTube Studioมันก็จะพาเราเนี่ยมาหลังบ้านเป็นของ YouTube Studio เนี่ยเอาไว้แก้ไขอะไรต่างๆนะครับทุกคนนะให้เราเนี่ยกดดำเนินต่อจากนั้นเรากดปิดไปก่อนต่อมาเนี่ยให้เรามาที่การตั้งค่านะครับทุกคนมาที่การตั้งค่าจากนั้นมาที่ช่องแล้วก็มาที่การมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ตรงนี้นะให้เราเนี่ยมายืนยันตรงนี้นะทุกคนพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่ายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ก็คือให้เราเนี่ยใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราไปเพื่อที่จะยืนยันช่องของเรานั่นเองเดี๋ยวผมจะขอยืนยันช่องก่อนนะครับแล้วกดเข้าไปได้เลยต่อมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยใส่เบอร์มือถือของเรานั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเราเพื่อที่จะให้มันเนี่ยส่งรหัส OTP เนี่ยไปให้เราในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับพอเราใส่เบอร์มือถือของเราแล้วเนี่ยจากนั้นเรากดรับรหัสตรงนี้นะตรงที่เมาส์ผมชี้เลยต่อมาเนี่ยมันจะมีข้อความเนี่ยเข้ามาในตัวมือถือของเรานะจากนั้นน่ะให้เราเนี่ยเอารหัสที่ส่งมาทางข้อความเนี่ยใส่เข้าไปนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นให้เรากดคำว่าส่งมันก็จะขึ้นว่ายืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้วเขาก็ขึ้นว่ายินดีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้รับการยืนยันแล้วนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยกดออกไปได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีสีเขียวแค่ช่องเดียวนะครับทุกคนพอเรายืนยันหมายเลขโทรศัพท์เสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยก็คือมันพร้อมใช้งานแล้วนะครับทุกคนนะเราสามารถที่จะอัปโหลดคลิปลงคลิปได้แบบตามใจของเราเลยนะทุกคนมันก็ขึ้นว่าเปิดใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการยืนยันช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับก็คือเรามาดูการตั้งค่าต่างๆก็ได้นะครับทุกคนตรงนี้ก็เลือกเป็นประเทศของเราก็คือเราอยู่ประเทศไหนแล้วก็ใส่ไปตรงนั้นนะครับทุกคนนะแล้วก็ใส่ไปไทยจากนั้นกดบันทึกก่อนพอเรากดบันทึกปุ๊บเนี่ยไอตัวเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหายไปให้เรากดไปที่การตั้งค่าอีกครั้งนะครับแล้วก็มาที่ช่องเห็นไหมครับว่ามันได้บันทึกให้เราแล้วจากนั้นเนี่ยการตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยไอตรงเนี้ยเนี่ยมันจะถามว่าถ้าเราเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็ให้เราติ๊กไปตัวแรกนะถ้าเราไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเนี่ยให้เราเนี่ยติ๊กตัวที่2นะทุกคนหรือว่าเราจะตั้งตรงนี้ก็ได้พอเราอัปโหลดคลิปทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนเนี่ยให้เรา
ตั้งค่านะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเด็กนะผมก็เลยเอาเป็นตรงนี้ก็เหมือนแบบว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างวิดีโอเนี่ยมาเพื่อเด็กนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยให้เรากดบันทึกไปต่อมาเนี่ยเราก็จะไปใส่พวกรูปภาพโปรไฟล์ภาพหน้าปกของเรานะให้เราเนี่ยมาที่การแล้วเนี่ยให้เราไปที่การสร้างแบรนด์นะทุกคนพอเรากดมาตรงการสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็ตรงนี้ก็คือภาพหน้าปกส่วนตรงเนี้ยก็คือภาพที่อยู่ด้านขวาวิดีโอเนี่ยสมมติว่าเราใส่โลโก้ของช่องเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราดูวิดีโอไปหรือว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยดูวิดีโอไปเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างมุมขวานะครับทุกคนก็ตรงนี้นะผมขอไม่ใส่นะครับทุกคนก็คือบอกเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะก็คือเราสามารถที่จะมาแก้ไขตรงนี้ได้เลยก็วิธีสร้างช่อง YouTube เนี่ยในปี2021เนี่ยมันก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ